นี่ครับจะมาชงพิกโลสตองลาเต้นะครับชื่อยากนี่ปริมาณนมก่อนสตรีมก็เท่านี้พอฝากถือหน่อยครับจากร้านซุปเปอร์วันนะครับเครื่องชงรอกันได้ก่อนอื่นเราต้องแทงกาแฟก่อนนะครับปุ๊บปริมาณนมไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าถ้วยมันเล็กนิดเดียวนะนี่ก่อนสตรีมนี่เอาน้ำออกก่อนนะครับลงใต้เอาลืมเปิดเครื่องชงนะครับต้องดูนี่ดูใกล้ๆแล้วไม่ต้องเอาเยอะแค่นี้พอครับนี่แค่นี้พอครับส่วนนี้ก็คือปริมาณนมนะครับใช้ได้เลยเนียนพอดีปริมาณกาแฟนะครับเท่านี้พออ่ะดูกาแฟนี่เท่านี้พอนะครับอ่ะต่อไปแล้วก็จะเทแล้วโลนี่คือการเทนะครับเทคนิคในการเทคือเอียงแก้วเยอะๆนะครับอย่างนี้ครับทำลายใบไม้ก็พอครับนี่ครับความเข้มข้นจะสูงเพราะว่านมมันไม่เยอะนะครับดูปริมาณนมที่เหลือนะครับก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับโอเคครับก็ไปลองชิมชงแล้วชิมดูนะครับ